ไปดูการทำนาแบบราณีตนะคะไปเลยค่ะนี่ไม่ได้มานานี้นานแล้วนะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นานาสาระกับปู้สมัยแฮปปี้ชาแนลนะคะจะพาเพื่อนๆไปดูการดำนานะคะแบบประณีตนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะตัดดำด้วยตัวเองเลยพูดไม่ค่อยซัดนะคะเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆตามปู้ไปดำนากันเลยนะคะระหว่างทางไปนานะคะก็จะมีชาวบ้านเขาก็คือหว่านข้าวไปแล้วนะคะแต่วิธีหว่านของชาวบ้านที่นี่บางส่วนแบบนี้ค่ะเขาใช้วิธีหยอดเอารถหยอดหลุมค่ะหยอดก็จะแบบเป็นแถวแต่ก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ข้าวสวยมากเลยเขียวขจีมากเลยค่ะเนี่ยระยะกำลังสวยนะคะค่ะเดี๋ยวไปนากันเลยค่ะแปลงปลูกข้าวแบบประณีตของคุณอัศดกรดูค่ะเมื่อวานได้กี่เนี่ย11แถวหนึ่งเมล็ดหนึ่งต้นต่อหนึ่งหลุมนะคะวันนี้เราจะช่วยปลูก5แถวตั้งหลายไร่แล้วจะเสร็จไหมเนี่ยไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาปลูกละกลบนี่ค่ะนี่นะคะหยอดค่ะได้ต้นพันธุ์นะคะแล้วก็หยอดที่รูเลยค่ะแล้วก็กลบกลับบ้านได้เราได้คลิปแล้วนะคะเรากลับบ้านทีนี้ให้แค่โคนเหรอไม่ให้กลบยอดอย่างแบบนี้ไม่ได้นะคะมันลึกเกินไปโอ้ยทำไมมันมีแต่รากล่ะเดี๋ยวเสร็จจากนี้เราจะไปปลูกต้นไม้ต่อนะเนี่ยมันเป็นวิธีการทำนาแบบใหม่ทุกคนก็ยังไม่คุ้นเคยนะคะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกที่นาอีกที่หนึ่งปุ๊กก็ที่บ้าน
ที่บ้านของครอบครัวก็ยังใช้วิธีหวานเอาซึ่งวันนี้ก็หวานเสร็จแล้วแต่เช้าอุ้ยโซเป็นไงไฮโซเฮ้ยนี่อัลเทอร์สเรบานโฮปเต้คุณอัศนากรทำไมหลุมมันลึกจังเลยเห็นไหมทำนาแบบนี้ได้ดีข้อดีอย่างหนึ่งคือมันไม่เฉอะแฉะเป็นการทำนาที่ไม่เฉอะแฉะเปิดเครื่องยังไม่ได้ขึ้นมาที่ระดับนี่นะคะพันข้าวค่ะเพื่อนๆก็จะถอนออกมาอย่างนี้แล้วก็มาหยอดขอพักก่อนนะคะเพื่อนๆคือเหนื่อยมากร้อนมากชีวิตชาวนานี้หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินแม่บอกตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่เราเป็นลูกชาวนาเราต้องสืบสานวัฒนธรรมการทำนาเป็นมรดกตกทอดดูคุณอัศรกรไปแล้วน้องไม่ช่วยทำเองก็ได้ต้องมาหย่อนตอนเย็นๆไหมอ่ะลุงบอกว่าทำหนึ่งไร่ได้ห้าตันโอ้ยถ้าทำได้จริงนี่ก็ทำไร่เดียวก็พอแล้วสามารถทำแบบประณีตได้แต่ถ้าทำปริมาณมากอย่างเช่นอย่าง20ไร่อย่างเงี้ยให้มานั่งหยอดแบบนี้ไม่เอานะไม่ทำด้วยนะโอเคขอบคุณนะคะที่ติดตามไว้ตอนต่อไปเราจะค่อยมาติดตามเนาะว่าก
การปลูกข้าวแบบปราณีตของคุณอัศดากรนั้นจะได้ผลผลิตงอกงามขนาดไหนเป็นระยะนะคะช่วงนี้ลาไปก่อนค่ะเหนื่อยมากเดี๋ยวให้ดูหน้าคนเหนื่อยนะคะนี่ค่ะหน้าคนชาวนามือสมัครเล่นไม่ไหวแล้วค่ะโอ้ยดูใส่แว่นดำอีกขนาดใส่แว่นตาแล้วนะคะยังแบบสู้แดดไม่ได้เลย อยากไปอยู่ห้องแอร์เย็นๆเหนื่อยมากๆเลยโอเคบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆไว้ตอนต่อไปจะพามาดูความคืบหน้าของข้าวการปลูกข้าวแบบ